ด็นนี้ยังไม่จบค่ะมีแรงไปกว่านั้นคือประเด็นที่2นางไปยื่นดอกกุหลาบให้ค่ะให้กับสามีของคุณรังรองค่ะว้ายงานนี้ก็เดือดร้อนสิคะเราก็ไม่รู้ว่าสคริปต์ไหมอะไรไหมนะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยสายโทรศัพท์ของพี่ยอดดอยถึงกับไหม้เลยค่ะท่านผู้ชมคุณชัดคะนักข่าวโทรมาขอสัมภาษณ์ประมาณ3สายแล้วค่ะบอกปัดไปหมดแล้วนะคะแต่มีนิตยสารเล่มหนึ่งขอสัมภาษณ์คู่กับคุณรองค่ะเอาไงดีคะผมไม่ค่อยสะดวกอะบอกเขาไปแล้วกันว่าคิวผมไม่ได้ทุกสื่อเลยนะค่ะก็ไม่ได้เป็นไงค่ะคือผมอยากจะโทรมาขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณชัชวีนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไรเลยนี่ขอร้องนะคะอย่าโทรมาหานี่อีกอย่ามาเจอกันอีกไม่ว่าจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญนี่ไม่อยากมีปัญหาชมสวัสดีครับเป็นไงเมื่อคืนน่ารักดีนะเด็กเราอ่ะไม่ใช่เด็กผมครับพี่ผมกับเขาแค่รู้จักกันโดยบังเอิญแล้วก็แค่นั้นครับเฮ้ยเอาจริงนะอยากรู้พี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าเราอย่ามีปัญหาอย่าตีกันออกสื่อพี่ก็โอเคผมไม่เคยอยากจะมีปัญหาเลยนะครับพี่ชมผมพยายามใจเย็นมากแต่ลองก็ไม่เคยไว้หน้าใครพี่ชมก็รู้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีน้ำตาฉันเป็นลำธารอาบรักที่ผิด